เย็นหิมะในรอยธรรมหนังสือนิพนธ์จากเรื่องจริงในขณะที่สมเด็จพุทธจารย์เขียวอุปเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกภายในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมโอวาทของท่านพระคุณสมเด็จระหว่างการเดินทางโอวาทในแต่ละครั้งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้ประทานให้เหล่าสงฆ์และธรรมทูตรวมถึงพุทธศาสนิกชนให้เป็นแง่คิดให้ร่วมมือกันรวมถึงคำสอนที่เป็นกำลังใจให้กับพระธรรมทูตที่ได้รับภาระหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประสบความสำเร็จในต่างแดนดังเช่นโอวาทที่ว่าให้มองไปข้างหน้าอีก50ปีโดยกำหนดดูผลแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งละ10ปีและในทุกๆ10ปีก็ยังต้องดูความเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีด้วยจนกว่าจะถึง50ปีเพื่อให้คาดการว่าอีก50ปีข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วเราจะทำอย่างไรมองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของสังคมและของโลกความเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งกับพระพุทธศาสนามิเช่นนั้นแล้วพระพุทธศาสนาในอินเดียในปากีสถานบังกลาเทศและในอัฟกานิสถานเป็นตัวอย่างก็คงไม่ล่มสลายถ้าสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของสังคมและของโลกที่จะเกิดขึ้นในอีก50ปีข้างหน้าก็จะทำให้สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎไตรลักษณ์เราชาวพุทธควรเรียนรู้ในเรื่องธรรมะให้มากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของหนังสือเย็นหิมะในรอยธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จเกี่ยวเมตตาไว้ข้างต้นเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนถือไปยังต้องการประกายแสงดาวศรัทธามีบุญจริงๆนะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะ